วันนี้ค่ะใบตองมีแผนการเดินทางในการที่จะเดินด้วยเท้าในกรุงเทพมหานครพื้นที่ชั้นในค่ะแต่ว่าไม่ได้เดินสเปซสปาไปเรื่อยนะคะเพราะว่าใบตองเนี่ยมีนี่แผนที่การเดินทางท่องเที่ยวนะคะของกรุงเทพชั้นในทททนะคะเขาได้จัดทำกันเอาไว้นะคะ Walking Bangkokการท่องเที่ยวในกรุงเทพชั้นในสัปดาห์ที่แล้วกับการพบเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติและการดำเนินชีวิตในตอนกลางวันของถนนข้าวสารรวมทั้งการเดินทางตามหาของอร่อยย่านเยาวราชสัปดาห์นี้มารับชมกันครับว่าในกรุงเทพชั้นในยังมีสถานที่อะไรให้ค้นหาอีกบ้างจุดเริ่มต้นต้องไปเริ่มที่เสาชิงช้าหรือว่าสะดือเมืองนะคะแต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่าใบตองเนี่ยพักอยู่ที่บ้านดินสออยู่ด้านหลังเลยอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงนี้นี่เลยนะคะไอการที่จะเดินไปที่จุดเริ่มต้นเสาชิงช้าแล้วก็วกกลับมาตรงนี้อีกเนี่ยมันก็จะอ้อมเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นใบตองก็เลยตั้งใจที่จะย้อนการเดินทางจากจุดสุดท้ายในแผนที่นี้นะคะไปยังจุดเริ่มต้นที่เสาชิงช้าค่ะใบตองนะคะก็เดินไปตามถนนราชดำเนินค่ะจุดแรกที่ไปนะคะนั่นก็คือที่โลหะปราสาทค่ะโลหะปราสาทนะคะแห่งวัดราชนัดดารามวรวิหารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกแล้วก็องค์เดียวของประเทศไทยนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ค่ะจะบอกว่ามีการปรับปรุงแล้วก็บูรณะอยู่หลายครั้งเลยนะคะแล้วก็ที่ยอดด้านบนเนี่ยก็ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ด้วยล่ะค่ะเห็นโลหะปราสาทแล้วนะคะที่อยู่ไม่ไกลการเห็นฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือป้อมมหาการค่ะจะบอกว่าค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวค่ะจากครั้งที่แล้วที่ใบตองเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่มาถ่ายรูปเล่นใช่ไหมคะก็คิดว่ามันจะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าผิดคาดเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนแล้วมีการปลูกหญ้าทำอย่างสวยงามเลยละค่ะป้อมมหาการนี้นะคะก็คือเป็นป้อมที่สร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1เลยค่ะเป็น1ใน14ป้อมที่สร้างเอาไว้นะคะเพื่อปกป้องเมืองนั่นเองก็คือจะมีสร้างเป็นทรงแปดเหลี่ยมซึ่งจะมีอยู่2ชั้นนะคะลักษณะโดดเด่นเป็นสง่าก็ได้รับการบูรณะอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะจนเป็นสภาพที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ให้เราเข้าไปถ่ายรูปเล่นแล้วเนี่ยด้านในก็ยังมีป้ายข้อมูลที่บ่งบอกถึงชีวประวัติแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาของป้อมปราการนี้ด้วยค่ะวัดเทพธิดารามวรวิหารนะคะที่ใบตองได้เดินทางไปเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะคะที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3เลยค่ะรวมไปถึงสิ่งที่ประดับตกแต่งอยู่ภายในวัดแล้วก็อุโบสถนะคะที่ต้องบอกว่าได้รับการสร้างมาจากช่างฝีมือชั้นดีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ได้ถูกเก็บแล้วก็ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะรวมไปถึงภาพ
ที่ฝาผนังโบสถ์นี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นการสร้างลวดลายฝาผนังในรูปแบบของข้าวบินค่ะถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้แวะผ่านมาแถวนี้อยากจะให้ลองแวะเข้าไปดูนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือในอดีตเนี่ยเคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกของเรานะคะในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนที่ท่านเนี่ยเป็นภิกษุอีกด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าด้านในเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ให้เราได้ชมค่ะเดินเท้ากันต่อนะคะตามเส้นทางในแผนที่เนี่ยได้ไกด์บอกเอาไว้ค่ะก็ไปเจอกับร้านขนมร้านหนึ่งนะคะนั่นก็คือร้านขนมกุ้ยช่ายเจ้ต้อยเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านเจ้าเด็ดแล้วอร่อยจริงๆค่ะแป้งเนี่ยบางแต่ว่าไส้เนี่ยโอ้โหอัดแน่นกัดเข้าไปแต่ละคำนี่นะคะอุ้ยรสชาติของไส้เนี่ยอบอวนมวนอยู่ในปากเลยล่ะค่ะเอากล่องเล็กกล่องนึงค่ะเอารวมไส้ไหมเอารวมค่ะขอบคุณนะคะขนมกุ้ยช่ายเจ๊ต้อยมี5ไส้กะหล่ำเห็ดหอมหน่อไม้สดกุ้งแห้งเผือกมันแก้วกุ้ยช่ายแล้วนี่เต็มปากเต็มคำมากเพราะว่าแป้งอ่ะมันไม่ได้หนามากใช่ไหมแล้วไส้นี่คือเยอะมากอร่อยมากแล้วก็จริงๆอ่ะใบตองอ่ะไม่รู้หรอกว่ามันมีร้านดีร้านดังอะไรบ้างแต่ว่าไอในแมปเนี้ย Walking Bangkok เนี่ยเขาก็มีลิสต์แนะนำนะว่ากินอะไรดีระหว่างที่เราเดินอย่างเงี้ยเราก็ต้องหิวใช่ไหมล่ะนี่แหละของกินระหว่างเดินต้องจะบอกเลยนะคะว่าแผนทัพอันนี้เนี่ยแผนที่ที่เขาทำมานี้นะคะนอกจากเขาจะแนะนำว่าเดินไปทางไหนไปกินร้านอะไรแล้วเนี่ยเขายังมีจุดให้เราเนี่ยได้แวะที่ดีๆอีกด้วยล่ะค่ะหลังจากที่กินอิ่มแล้วเนี่ยนะคะเอออย่าเรียกว่ากินอิ่มเลยค่ะเรียกว่าเป็นการเปิดกระเพาะเล็กๆน้อยๆค่ะก็เดินต่อไปในเส้นทางถนนนี้เรื่อยๆนะคะตามแผนที่เป๊ะๆเลยนะคะก็ไปเจอกับศาลเจ้าพ่อเสือค่ะในเส้นทางการเดินทางนะคะท่องเที่ยวกรุงเทพชั้นในของใบตองในวันนี้เนี่ยเขาก็มีจุดที่บอกว่าให้มาขอพรศาลเจ้าพ่อเสือตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าจินเต้จิ๋วเก่าแก่มากๆเลยนะเขาบอกว่าถ้าว่ามาขอพรที่นี่นะคะจะเฮงๆปังตลอดทั้งปีเลยศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยอยู่คู่กับบ้านเมืองของเราเนี่ยมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปีแล้วนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณตรงนี้นะคะเคยตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมืองมาก่อนแต่ว่าก็ถูกย้ายมาในที่ปัจจุบันเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็เป็นที่เคารพแล้วก็สักการะบูชาของทั้งคนไทยแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทยเลยล่ะค่ะถัดไปไม่ไกลนะคะก็ได้ไปเจอกับประตูวังที่มีความวิจิตรการตาแล้วก็เก่าแก่ค่ะนี่ไงตรงนี้ก็คือซุ้มประตูวังต้องบอกว่านี้นะคะเป็นประตูวังที่สร้างแต่ในสมัยช่วงประมาณรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6เพราะว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยท่านเนี่ยทรงชื่นชอบในการสร้างรั้วสร้างวังมากแล้วก็ชื่นชอบความเป็นแบบสไตล์ยุโรปนิดๆมันก็เลยจะเห็นมีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะของทั้งของไทยแล้วก็ของยุโรปเข้าด้วยกันและจะบอกว่าวังตรงนี้นะจริงๆแล้วนะคะใหญ่มากเพราะว่าติดกับศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็เนี่ยยาวไปจนถึงอีกตรอกนึงเลยแต่มันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือเกิดไฟไหม้จนกระทั่งนี่แหละคือเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่นั่นก็คือซุ้มประตูวังเพราะว่าคือมันไหม้ไปหมดเลยนะคะเหลืออยู่แค่นี้จนกระทั่งเนี่ยปัจจุบันเขาก็เลยรอบๆเนี่ยกลายเป็นตึกแถวที่อยู่อาศัยแล้วก็ตรอกย่านของกินที่เราได้มาเดินเที่ยวกันนี่แหละสวยจังเลยอ่ะหลังจากนั้นนะคะใบตองก็เดินไปต่อค่ะแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าจะต้อง
หาอะไรรับประทานกันแล้วนะคะใบตองเนี่ยก็เลยไปแวะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ้วนเย็นตาโฟค่ะต้องบอกว่าโอ้ร้านนี้เนี่ยทีเด็ดจริงๆนะเพราะว่าตั้งแต่น้ำซุปเส้นเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยอร่อยมากอร่อยจนแบบโอ้โหทีมงานเนี่ยนะคะเบิ้ลไปหลายชามแถมเขาไม่ได้มีแค่เย็นตาโฟอย่างเดียวนะคะเขายังมีบะหมี่เต็งอีกด้วยเนื้อคือเป็นหมูอะค่ะหวานๆเค็มๆกินกับบะหมี่พูดถึงแล้วก็อยากกินอีกสักชามเลยล่ะค่ะนายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้าเฮ้ยตองว่าเส้นทางแบบที่เดินเที่ยวในกรุงเทพอ่ะเขาทำไว้ดีนะนอกจากแนะนำสถานที่ถ่ายรูปสถานที่เดินแล้วยังแนะนำสถานที่กินด้วยจริงๆแล้วว่าตองว่าความรู้สึกอ่ะมันค่อนข้างต่างกันกับสตรีทฟู้ดที่ใบตองเนี่ยไปกินมาที่เยาวราชคือตรงสตรีทฟู้ดเนี่ยก็คือมีคนรู้จักที่เขาเป็นคนอินไซด์เนี่ยนะแนะนำใบตองมาว่าเอ้ยไปกินร้านนั้นสิไปกินร้านนั้นต่อแล้วไปกินร้านนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มานี้เนี่ยก็คือใบตองอ่ะมาตามที่เขาแนะนำใช่ไหมแล้วคือการแนะนำแต่ละอย่างเนี่ยก็คือเป็นการแนะนำบ้างเลยค่ะเป็นการแนะนำร้านที่เขาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายหลายชาติหรือแม้แต่กระทั่งแบบจำนวนคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเดินไปต่อกันนะคะไปเจอกับซอยที่แพร่งนราค่ะซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่าที่เรารู้กันก็คือเป็นย่านที่มีความเก่าแก่สถานที่เก่าแก่มากๆที่ไปตองได้ไปเจอนะคะนั่นก็คืออู่รถวิเชียรค่ะซึ่งเป็นอู่รถที่เปิดให้ซ่อมเปิดบริการมานานกว่า70ปีแล้วแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่ได้ซ่อมรถโบราณแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ยังมีรถโบราณแล้วก็เป็นโลโก้เป็นป้ายต่างๆให้เราได้เห็นแล้วก็ถ่ายรูปกันแต่ว่าที่ร้านตอนนี้นะคะก็เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ให้บริการเครื่องดื่มค่ะไม่ไกลนะคะจากอู่วิเชียรค่ะก็อยู่ในบริเวณนั้นแหละค่ะใบตองก็เดินมาอีกนิดนึงก็มาเจอกับร้านไอศครีมเก่าแก่ที่เขาบอกว่าเปิดมานานมากกว่า70ปีแล้วเหมือนกันนะคะนั่นคือไอศครีมณัฐพรค่ะนี่ตอนนี้เนี่ยใบตองอยู่ตรงนี้ถนนบำรุงเมืองณัฐพรไอศครีมกะทิสดเพราะว่าต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นไอศครีมที่เรียกได้ว่าดั้งเดิมแล้วก็มีหลากหลายรสชาติให้เลือกเขาก็มีแบบรสชาติใหม่ๆที่แบบอัปเดตด้วยนะทั้งงาดำญี่ปุ่นชาเขียวญี่ปุ่นมัทฉะโฮจิฉะเกนไมฉะมะพร้าวอ่อนมะม่วงเมื่อกี้ก็สั่งไปแล้วไปต้องสั่งกะทิสดมะพร้าวอ่อนมะม่วงงาดำญี่ปุ่นชาเขียวญี่ปุ่นเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงรสชาติไอศครีมเนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยให้เราเลือกตั้งแต่รสกะทิแบบโบราณโบราณรสมะพร้าวหรือแม้แต่กระทั่งรสชาติที่ร่วมสมัยนะคะอย่างงาดำญี่ปุ่นหรือว่ามัทฉะรวมไปถึงก็มีเครื่องเคียงแบบไทยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงถั่วตัดถั่วเหลืองให้เราเนี่ยได้กินเคียงคู่กับไอศครีมค่ะกะทินะคะค่ะอันนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนโอ้มะม่วงมหาชนกมะม่วงมหาชนกงาดำญี่ปุ่นตัวนี้คือมัทฉะมัทฉะขอบคุณนะคะให้ลูกใหญ่ด้วยนะดูดินี่สั่งมาชิมแหมก็ต้องอยากชิมหลายๆรสใช่ไหมแต่จะบอกว่ายังไงรู้ไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นร้านที่ใบตองบอกว่ามีความเก่าแก่เนี่ยทั้งมีการสไตล์ตั้งริมถนนมีโต๊ะไม้สั่งแบบเก่าแก่นะแต่ก็มีความแบบร่วมสมัยด้วยรสชาติอย่างเนี่ยชาเขียวญี่ปุ่นหรือว่างาดำเนี่ยมันก็คงไม่มีใช่ไหมในสมัยก่อนเพราะว่าเขาต้องเริ่มต้นมาจากแค่แบบไอศครีมกะทิสดหรือว่าอะอย่างบ้านเรามะพร้าวเยอะก็อาจจะมีมะพร้าวร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไงนะตองว่าก็ควรที่จะมาลองชิมไม่ว่าจะรสอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าควรที่จะลองกินหลายๆรสชาติเพราะว่ามันมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างแต่ละรสชาติอย่างชัดเจนมากค
ควรมากๆยิ่งอากาศบ้านเราเนี่ยนะร้อนแทบจะตลอดเวลากินไอศกรีมสักลูกนึงแล้วก็ไปเดินเล่นชิลๆสบายเลยล่ะประวัติของเสาชิงช้านี่นะคะต้องบอกเลยว่ามีความเป็นมาอย่างยาวนานอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมานานมากๆแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงหนึ่งนะคะที่เขาได้สร้างเอาไว้เนี่ยเพื่อประกอบพิธีนะคะโลชิงช้าทางศาสนาของพราหมณ์แล้วก็ฮินดูค่ะแต่ว่าได้ยกเลิกพิธีนั้นไปแล้วนะคะตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่7ค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสัญลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมรวมไปถึงเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครนะคะด้วยความโดดเด่นของเสาชิงช้าสีแดงสดที่ตั้งเด่นเป็นสง่านะคะอยู่หน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะตองก็ไปหาอะไรกันทานค่ะที่ร้านพระนครบาร์ซึ่งเขามีวิวที่บนดาดฟ้าสวยๆด้วยล่ะไม่ว่าการท่องเที่ยวจะอยู่ในรูปแบบไหนจะเป็นสถานที่ใดเคยไปหรือไม่เคยสัมผัสเลยสุดท้ายแล้วสิ่งที่ขับเคลื่อนแรงใจทั้งนักท่องเที่ยวและสถานที่นั้นก็คือวิธีการคิดการปล่อยใจปล่อยความรู้สึกให้คล้อยตามการทำตัวให้กลมกลืนไปกับสิ่งต่างๆที่แวดล้อมและถูกห่อหุ้มไว้สุดท้ายแล้วพลังงานความสุขจากการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นและแผ่ขยายสู่สิ่งต่างๆรอบตัวมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากมีหลายสถานที่ที่เราได้เดินทางท่องเที่ยวไปแล้วก็ตัวตองเองรู้สึกว่าแบบตองเนี่ยค่อนข้างค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าสิ่งที่จดจำได้นั่นคือการเดินทางเทรคกิ้งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่ามันเป็นการเดินป่าที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยให้ร่างกายพร้อมแถมเรายังไปเดินแบบติดกันแบบเยอะมากใช้เวลาในการพักผ่อนเนี่ยน้อยมากเอาเข้าจริงๆอ่ะในการถ่ายทำรายการทั้งตัวที่ผ่านมาเองตั้งแต่โกมาจนถึงจรีและถนัดเที่ยวในหลายๆซีซั่นเนี่ยเราก็พักผ่อนกันน้อยอยู่แล้วแต่ว่าในการเดินทางเทรคกิ้งเนี่ยโอ้โหน้อยมากนับชั่วโมงกันเลยอ่ะมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาแล้วประทับใจหลายๆอันเลยแล้วก็มีเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ความประทับใจเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพ่วงกับทองอัดเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเรียลมีความเรียลลิตี้แล้วก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงมากตั้งแต่ไปดำน้ำเจอฉลามวาฬที่แบบไม่คิดว่าจะเจอมาก่อนซึ่งเอาเข้าจริงๆอ่ะใบตองก็แบบเป็นนักดำน้ำที่เพิ่งลงได้ไม่กี่ไบรท์แล้วก็อยู่ก็เจอเลยซึ่งโชคดีมากได้ไปเซอร์ไพรส์แม่ด้วยมีแม่ออกอยู่ในรายการได้กลับบ้านแล้วก็โอ้โหไปหลายที่เนาะดีจังเลยอ่ะ ซีซั่น2จบแล้วเหรอเนี่ยแล้วเรามีซีซั่น3ต่อไหม อีกความประทับใจนึงที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วนั่นคือมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว้าวมากหลายสถานที่ไม่คิดว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แต่ก็สามารถสร้างความประทับใจให้เราได้เดินทางแล้วก็ยังสามารถทำให้เราเนี่ยพูดถึงกันได้จนถึงทุกวันนี้ใหญ่หลักๆแล้วที่ซีซั่น2นี้ที่เกิดขึ้นมากๆเลยเนี่ยนั่นก็คือจะมีภารกิจที่สร้างขึ้นมาในแต่ละช่วงในแต่ละตอนถ้าหากว่าได้สังเกตกันจริงๆนะคะมันจะออกมาเป็นล็อตเป็นช่วงว่าแบบอันนี้4ตอนอันนี้5ตอนที่จะต้องดูติดต่อกันอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็มีหลายสถานที่ที่แบบยังอยู่ในความทรงจำอะไรเงี้ยแต่ถามตอนนี้นี่คงคิดไม่ออกแล้วแต่ถ้าพูดขึ้นมาก็จะแบบอ๋ออันนั้นจำได้อันนี้จำได้
รายังมีซีซั่น3อยู่ซึ่งซีซั่น3จะเป็นยังไงยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆอยากเนี่ยเป็นความอยากที่จะให้มีเนี่ยคือสนุกขึ้นหัวเราะมากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นผจญภัยกันมากขึ้นแล้วก็อะไรที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ดูกันในซีซั่น3ต้องชอบมากเวลาที่มีเพื่อนๆนักเดินทางด้วยกันที่ดูรายการใบตองแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยเราไปสถานที่นี้มาแล้วมันแบบดีมากเลยใบตองลองไปสถานที่นี้สิเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนะคะที่จะคอยแนะนำกันว่าเฮ้ยเพื่อนไปเที่ยวที่นี่สิเฮ้ยเพื่อนเราไปตามแกมาแล้วมันสนุกมากคอยแนะนำกันเพราะว่าเราก็คือผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือรักแล้วก็สนุกกับการเดินทางทำไมเราต้องเดินตามทางเหมือนกับใครทำไมเราต้องเป็นแบบเขาวาดเอาไว้ทางที่โลกในกว้างใหญ่มีหลายทางให้เราค้นหาไม่ต้องเดินทางมันคอยเดินฟ้าไม่ต้องเดินตามมันคนรอบข้างแค่ออกไปทำตามหัวใจออกไปและใช้